นักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะชวนติดตามแอปพลิเคชันช่วยเกษตรกรตรวจ GAP เบื้องต้นด้วยตัวเองลดขั้นตอนในการตรวจสอบแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ของตำบลคลองใหม่ค่ะติดตามกับนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมค่ะสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลโดยใช้พื้นที่ตำบลคลองใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพืชผลหลายชนิดทั้งฝรั่งกล้วยส้มโอเป็นหลักจึงต้องการที่จะช่วยยกระดับเกษตรกรในพื้นที่โดยจัดอบรมใช้แอปพลิเคชัน 2-in-1 GAP Platform เข้ามาช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบ GAP เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นสภาเกษตรทำยังไงที่สามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะของตำบลคลองใหม่เนี่ยให้มีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะจึงจัดการอบรมพัฒนาในเรื่องการใช้แอปพลิเคชัน GAP เนี่ยค่ะให้เกษตรกรเพื่อลดขั้นตอนของผู้ตรวจประเมินด้วยแล้วก็เกษตรกรเนี่ยสามารถยกระดับพัฒนาองค์ความรู้ด้วยค่ะจากการที่เข้ามาอบรมก็คือคิดว่ามีประโยชน์มากครับจากที่เราเป็นเกษตรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าช่องทางการขออะไรสักตัวหรือว่าข้อมูลอะไรสักตัวเราต้องเริ่มจากตรงไหนการตรวจน้ำการตรวจสภาพดินพวกเราเป็นเกษตรกรเราบางอย่างเราข้อมูลเนี่ยเราเข้าไม่ถึงการต่อยอดผลผลิตของเกษตรกรผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน GAP นอกจากจะขยายกลุ่มของผู้บริโภคและเปิดตลาดแล้วแอปพลิเคชันยังจะช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบตนเองในเบื้องต้นเช่นการตรวจสอบดินน้ำวัดค่าเคมีหลังการเก็บเกี่ยวแอปพลิเคชัน JP ตัวนี้นะคะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชด้านพืชล้มลุกแล้วก็พืชยืนต้นนะคะที่จะขอการรับรอง JP จากกรมวิชาการเกษตรนะคะเพื่อที่จะนำตัวแอปพลิเคชันนี้นะคะไปสำรวจประเมินตนเองนะคะก่อนที่จะขอการรับรองนะเป็นตัวช่วยสำหรับให้กับผู้ตรวจนะคะเราลดระยะในการรับรองได้เร็วขึ้นเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยลดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลเกษตรกรก็สามารถที่จะเข้าถึงนวัตกรรมที่ส่งเสริมทางการเกษตรและต่อยอดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือสินค้าที่มีมาตรฐานตั้งแต่ GAP ขึ้นไปจนถึง INC เนี่ยจะได้รับโอกาสได้เข้าไปขายใน Modern Trade ต่างๆเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการการรับรองมาตรฐาน GAP หรือการตรวจสินค้าเกษตรคุณภาพดีมีมาตรฐานผลิตสามารถต่อยอดเกษตรกรพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยกีในอนาคตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าต่อไปในอนาคตนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมรายงาน